ครับในวันนี้ถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอีกวันนึงนะครับถือเป็นวันอาสาฬหบูชาซึ่งในวันนี้ทีมข่าวไอเน็ตเราได้ลงพื้นที่ตามวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครเพื่อดูบรรยากาศการทำบุญในวันนี้กันครับบรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้าวันนี้เหล่าพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ต่างๆของกรุงเทพมหานครต่างพร้อมใจกันสวมเสื้อสีขาวออกมาทำบุญตักบาตรตามวัดต่างๆที่จัดให้มีพิธีการตักบาตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชาในวันนี้เป็นจำนวนมากโดยเฉพาะที่วัดมหาธาตุยุวราชรังสิตราชวรมหาวิหารทางกรุงเทพมหานครได้มีการจัดพิธีตักบาตรพระสงฆ์จำนวน87รูปเพื่อความเป็นสิริมงคลโดยมีพุทธศาสนิกชนจำนวนมากเดินทางมาร่วมพิธีตักบาตรในครั้งนี้ด้วยขณะที่บรรยากาศตามวัดต่างๆอาทิวัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหารวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารวันนี้ภายหลังที่พุทธศาสนิกชนได้ร่วมตักบาตรเสร็จสิ้นแล้วหลายครอบครัวได้เดินทางมาร่วมสักการะบูชาพระพุทธรูปสำคัญต่างๆตามวัดพร้อมทั้งมีการฟังธรรมเทศนาที่ทางวัดได้จัดขึ้นเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาในวันนี้ขณะที่ประชาชนคนไทยพุทธจำนวนมากต่างก็ร่วมทำบุญโดยการถวายสังฆทานปล่อยนกปล่อยปลาตามประเพณีความเชื่อของแต่ละบุคคลก่อนจะเข้าร่วมประกอบพิธีเวียนเทียนในช่วงค่ำเพื่อเป็นการระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยด้วยโดยพุทธศาสนิกชนหลายรายได้เปิดเผยกับทีมข่าวของเราครับว่าการขอพรในวันนี้ส่วนใหญ่ต้องการอยากให้บ้านเมืองมีความสงบสุขอยากให้คนไทยสามัคคีปรองดองกันและที่สำคัญที่สุดยังได้ขอพรให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงมีพระพลานามัยที่แข็งแรงยิ่งขึ้นไปด้วยขอหลักค้างขอให้รวยขอให้อยู่เย็นเป็นสุขก็ขอพรให้ตัวเองและครอบครัวมีความสุขขอให้ในหลวงท่านอยู่เป็นร่มโพร่มไทรให้กับปวงชนชาวไทยตลอดไปครับอย่างไรก็ตามวันอาสาฬหบูชาในวันนี้ถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาคือเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมเทศนาครั้งแรกภายหลังที่ทรงตรัสรู้อีกทั้งยังเป็นวันที่บังเกิดพระสงฆ์ครั้งแรกของพระอัญญาโกณฑัญญะทำให้ในวันนี้มีพระรัตนตรัยครบองค์3คือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์โดยกิจกรรมในวันนี้พุทธศาสนิกชนชาวไทยนิยมทำบุญตักบาตรในตอนเช้าและตลอดทั้งวันจะมีการบำเพ็ญกุศลรวมทั้งฟังธรรมเทศนาและประกอบพิธีเวียนเทียนรอบพระอุโบสถตามวัดต่างๆในช่วงค่ำด้วยครับวันนี้ก็เป็นบรรยากาศการทำบุญเนื่องในวันอาสาฬหบูชาซึ่งในวันนี้จะเป็นที่น่าสังเกตนะครับว่ามีเหล่าพุทธศาสนิกชนคนรุ่นใหม่จำนวนมากต่างให้ความสำคัญในวันนี้เพิ่มมากขึ้นครับณปกรณ์ชื่นตาถ่ายภาพธีรวัฒน์สวนตั้นทีมข่าว ANN รายงานครับ